วันแรกของการเดินทางนะคะเราออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตอน9โมงนะอันนี้ผ่านมา15นาทีเราเข้าเขตเบลเยียมแล้วค่ะเติมน้ำมันค่ะอันนี้ต้องจ่ายด้วยคาร์ดมองไม่เห็นต้องเอามือบังเอาไว้ไม่งั้นมองจอไม่เห็นเติมน้ำมันค่ะเรากำลังจะออกจากเบลเยียมไปประเทศฝรั่งเศสก็น้ำมันที่เบลเยียมจะถูกกว่าฝรั่งเศสเราต้องเติมตรงที่เบลเยียมก่อนนะคะเอาใจคนขับให้กินอะไรซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่สนใจให้เขาเคี้ยวเขาจะได้ไม่เบื่อนะดีกว่าอยู่เปล่าเนาะเป็นเฮเซลนัทกับวอลนัทที่เราเตรียมมาค่ะอร่อยนะป้อนเขาดีกว่าเขาจะได้ไม่เสียสมาธิให้เขาสนใจกับการจราจรมากกว่าที่จะมาสนใจกับเรื่องกินเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ป้อนเข้าไปดูกินไม่ถนัดเท่าไหร่ว่าเอามาฉันกินเองดีกว่าเอาใส่มือเดี๋ยวเขากินเองกินเองก็ได้เกือบเข้าเขตฝรั่งเศสแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงเขตแดนนะเข้าฝรั่งเศสแล้วค่ะดูถนนไม่ค่อยดีเลยนะคะจอดพักที่ปั๊มก่อนสักครู่ที่ฝรั่งเศสนะคะพักรับประทานอาหารต้องตั้งนาวิเกชั่นให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ถูก กินกล้วยกินกล้วยจะได้ไม่เสียเวลานะมือที่3ยื่นมาคอยดูมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาใช้2มือแล้วมืออีกมือนึงมันมาจากไหนเนี่ยถือกล้วยมาแห่ใส่ปากเฉยเลยดูเป็นที่หน้าหวาดเสียว เดี๋ยวไปจิ้มเข้าจมูก กินแอปเปิ้ลมั่งต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือผลไม้นะคะเอ้าต้องป้อน หัวไม่ถนัดเอาขอหยิบเองดีกว่า ขนมนี้มันขนมของยุโรปรสเค็มแปร่มแปร่มต้องชอบถึงจะกินได้นะคะฝรั่งก็ชอบก็กินได้แล้วตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆตั้งใจขับเห็นกังหันลมของฝรั่งเศสหน้าตามันไม่เหมือนของดัชแต่ว่ามันสวยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิมาตามที่อยู่ที่เขาบอกนะคะแต่ว่าดูเหมือนผิดที่ค่ะไม่ใช่นะก็ต้องออกมาหาต่อไปนะคะไม่มีคนอยู่ลองถามบ้านนี่ดูซิเข้าไปถามเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาปรากฏว่าไม่ใช่บ้านนี้ใช่แล้วนี่ไงเรียกประตูเจ้าของบ้านมานี่เพื่อนของเรามาเปิดประตูให้ถึงแล้วค่ะนี่ขนมที่เอามาฝากเขาดีใจมากเลยแล้วก็ช็อกโกแลตเอาเข้าตู้เย็นแล้วค่ะเขาชอบ